โย่ไททันสปีกเกอร์แมทโอ้ปืนคู่เหนื่อยใจมากๆสกิปปี้ทอยเลทตอนที่16ทุกคนรีแอคชั่นเหมือนเดิมแล้วตอนหลังก็วิเคราะห์เหมือนเดิมไปดูเลยมาเด็มาถึงก็ซัดกันนัวแล้วเจอใครบ้างก็เหล่าคำไปละเฮ้ยโอ้มีมีดหันหัวได้แทงเลย2ศพโกงว่ะอ้าวมีการอัปเดตมาแล้วนะครับว่ารถถังรูปทำลายโอ้ทีวีแมนบอกโอ้แซงอย่างนี้แซงกลับอุ้ยอุ้ยวิ่งไม่โย่ไททันสปีกเกอร์แมทโอ้ปืนคู่โอ้ยหนีก่อนแล้วกันเจอระดับไททันอย่าสู้เลยหนีที่ใหญ่เราอยู่ไหนเนี่ยที่ใหญ่เราอยู่ไหนอย่าบอกนะจบงี้ทุกคนเราได้เห็นไททันสปีกเกอร์แมทแล้วนะตัวละครไลท์ไททันที่ป๋าชอบที่สุดแต่กลับมาป๋ากลับไม่ดีใจเลยกลับมาทำให้ป๋าปวดใจแล้วเพราะกลับมาเล่นงานพวกพ้องเราอ่ะอ๋อปวดใจว่ะมาเรามาลองวิเคราะห์กันซึ่งฉากแรกที่เราเห็นเลยเนี้ยคือฟังคำอะไรก่อนพี่ทำอะไรฮะพี่ทำอะไรเนี่ยนี่ปิดตาด้วยนี่มันแอนิเมชันสำหรับเด็กไม่ใช่เหรอทำอะไรเนี่ยฮะคุณทำอะไรกันเฮ้ยแล้วก็โอเคเราจะได้เห็นอาวุธใหม่ของ TV Man ด้วยเป็นคล้ายๆใบมีดที่ซ่อนอยู่ในมือนะครับเราเห็นตอนนี้เขาใช้ครั้งแรกเลยนั่นหมายความว่าเขาสามารถต่อสู้แบบฟิสิคอลได้แล้วนะครับแล้วก็มีพลังในการสะกดจิตด้วยเท่านั้นยังไม่พอครับในส่วนของร่างกายเขาเนี่ย flexible เยอะมากนั่นทำให้ป๋าคิดไปได้อีกอย่างหนึ่งคือหรือจริงๆแล้วเผ่าทีวีแมนเนี่ยสามารถถอดหัวได้ทุกคนหรือเปล่าเออพอในเมื่อมันหมุนได้มันอะไรได้แล้วก็ไม่ใช่แค่หัวนะครับแขนเขาก็แบบเนี่ยมันแบบมันเฟกซิเบิลมากมันสามารถไปโจมตีข้างหลังได้ไปอะไรได้นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าศัตรูมารอบทิศทางเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้มาเยอะเกินไปนะเขาก็จัดการได้หมดนะครับแล้วเขาพูดว่าอะไรเดี๋ยวเราไปย้อนดูกันนะแล้วก็ฉากต่อมานี่คุณดะฟักบูมคุณมาทำไมคุณมาทำอะไรอีกแล้วแล้วก็หลายตอนที่ผ่านมาที่ป๋าไม่เห็นนะจริงๆคุณดะฟักบูมเขามาบ่อยมากเลยนะในตอนที่ผ่านมาแต่พวกเราแบบไม่ทันสังเกตกันเขามาแบบเขาจะมาแบบตัวเล็กบ้างซ่อนอยู่บ้างเป็นมาแบบแวบๆบ้างอย่างเช่นตอนเนี้ยก็มาแวบๆเนี่ยมันมัวมากแต่เขาโครงร่างเนี่ยคือใช่คุณเดอะฟักบูมเลยมาอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่ทำอะไรสักทีอ่ะมาให้เราสมองไหลอ่ะมาให้เราคิดว่าเอ้ยมาทำไมนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สถานการณ์ควบคุมได้แล้วนะครับเมื่อรู้ว่าสถานการณ์ควบคุมได้แล้วฝั่งคาเมล่าแมนก็จะชอบทำอย่างนี้นะซึ่งต่อมาข่าวจากแท็บเล็ตก็ได้บอกว่าโอ้ไม่นะรถถังถูกทำลายซึ่งก็จะบอกได้เหตุการณ์เนี่ยคืออาจจะเวลาเดียวกันกับตอนที่แล้วเลยหรือว่าผ่านมาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแล้วก็จากเหตุการณ์นี้เราก็จะได้รู้ว่าทางกองทัพของคาเมล่าแมนเนี่ยมีการติดต่อสื่อสารกันตลอดนะครับอย่างมีข่าวใหญ่ๆเนี่ยมันก็เข้ามาในแท็บเล็ตเลยให้ทุกคนได้รู้สถานการณ์จะได้เตรียมตัวกันถูกวางแผนกันต่อไปได้ยังไงนะประมาณนี้แหละยังเสียดายไม่หายเลยอ่ะไอ้นั่นสปีกเกอร์แมนนี่คือเอามาช่วยเลยอ่ะอย่างที่เรารู้ๆกันนะว่าสาผลิตรถถังอันใหม่ขึ้นมาได้รถถังที่โดนบิ๊กไซส์2อันยิงยังไม่เป็นไรอ่ะดาร์ทมาเจอสกีบิดี้ทอยเลตตัวใหม่ที่แบบอ้วกออกมาเป็นกดได้มันเกินคาดหมายจริงๆนะครับแล้วก็ในนี้ก็มีให้เรารู้อีกว่าคาเมล่าแมนทุกคนเนี่ยมีรหัสเป็นของตัวเองอาจจะใช่นะอันนี้มีความเป็นไปได้สูงมากคาเมล่าแมนทุกคนมีรหัสเป็นของตัวเองอย่าง POV Man ของตอนนี้ก็จะมีรหัส
1247นี่มันหลักพันนะครับแสดงให้เราเห็นว่ากองทัพของฝั่งคาเมล่าแมนฝั่ง Alliance เนี่ยหรือว่าอาจจะเพาะฝั่งคาเมล่าแมนก็ได้นะครับไม่ใช่หลักร้อยคนแล้วนะตอนนี้หลักพันคนแล้วนะครับนี่เห็นไหม1247เป็นหลักพันคนแล้วแล้วก็พอได้ยินข่าวร้ายเสร็จปั๊บเอาไงกันต่อดีเราที่เซ็งที่สุดก็คือทีวีแมนโอ้ไม่นะเอาอีกแล้วเหรอแล้วเขาพูดอะไรเดี๋ยวเราไปย้อนดูกันนะครับเขาพูดแล้วก็วาร์ปหนีไปไม่อยู่ต่อเป็นเพื่อนนะวาร์ปหนีไปเลยแล้วนี่ก็กอดกัน ไปยืนหลบหลังพี่เขาทำไมอ่ะทำไมมันเกิดอะไรขึ้นทุกคนเนี่ยมองมาทาง POV Man หมดเลยเหมือนกับแล้วเราจะเอายังไงต่อกันดีกับชีวิตเฮ้ยนึกว่าแผนนี้จะเป็นไปได้สวยนึกว่าแผนนี้จะประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีนะเพราะว่าตอนนี้กองทัพเราแข็งแกร่งมากเหมือนว่าจะไม่มีอะไรมาต่อกรกับกองทัพเราได้แล้วมาเป็นอย่างนี้อีกแล้วยังไม่ทันไรมาแล้วสงสารพี่คนนี้มากเลยวิ่งหน้าตั้งไฟไปเฮ้ยไททันที่ป๋าชอบที่สุดมาแล้วแต่ก็นั่นแหละมาให้ป๋าปวดใจอ่ะมาให้ป๋าปวดใจเล่นๆพี่ก็เก่งเหลือเกินนะครับกับพวกเดียวกันเองเนี่ยพี่ใหญ่เราเมื่อไหร่จะมานะมาดึงปรสิตออกไปสักทีนึงแล้วก็เจ้าลำโพงที่ถูกไททันทีวีแมนจัดการไปเนี่ยก็ได้กลับไปแล้วนะครับเหมือนจะมีโครงสร้างอื่นๆเพิ่มมาด้วยนะมีโครงสร้างอื่นๆเพิ่มมาด้วยน่าจะเป็นฝีมือของ Scientist Skibidi Toilet ที่ทำให้ใช่ไหมแล้วก็ปืนก็เปลี่ยนไปนะครับจากมีปืนแค่ตอนแรกเขาปืนเขาจะอยู่มือซ้ายนะปืนเขาอยู่แขนซ้ายตอนนี้เขามีปืน2อันแล้วนะครับกลายเป็นว่ายิ่งจัดการยากไปอีกนะถ้าจะเข้าไปจัดการเขาได้เนี่ยอาจจะโดนปืนหลายนัดอยู่เนี่ยแล้วอุปกรณ์ตรงนี้เหมือนจะเป็นเกราะป้องกันเลยนะครับเกราะป้องกันเหมือนว่าเขาได้รับบทเรียนจากทีวีแมนมาครั้งที่แล้วก็ต้องเสริมการป้องกันหน่อยนะครับนี่เหมือนเป็นโล่เป็นอะไรนะลักษณะของปืนก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับเหมือนอนุภาพการทำลายล้างน่าจะเพิ่มขึ้นนะโดนอัปเกรดมาด้วยนะปืนเนี่ยแกนกลางเปลี่ยนไปหรือเปล่าแกนกลางนี่เดี๋ยวเราต้องไปดูกันนะครับว่าเปลี่ยนไปไหมไปดูเลยดีกว่าว่าเปลี่ยนไปหรือเปล่าเมื่อกี้ก็ไปดูมาแล้วนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปนะก็ยังมีลักษณะคล้ายๆเดิมอยู่นะครับประมาณนี้ถ้ามาถึงแกก็ยิงทั้งหมด POV Man ของเราในรหัส1247ก็ต้องวิ่งหนีนะครับคนวิ่งหนีหมดเจอระดับไททันอย่าไปสู้ครับวิ่งหนีเอาตัวรอดให้ได้เยอะที่สุดแล้ว POV Man 1247ของเราก็น่าจะโดนพลังของลำโพงไปนะครับได้ยินเสียงแตกด้วยเพลงน่าจะเป็นเลนของเขาที่แตกไปนะครับเหนื่อยใจเหนื่อยใจมากๆเหมือนฮีโร่ของเรากลายเป็นคนไม่ดีอ่ะตอนเนี้ย อินมั้ยอินมั้ยอินจัดว้าวก็นั่นแหละครับป๋าก็คือณตอนนี้เนี่ยรถถังมาถูกทำลายไปแล้วใช่มั้ยพึ่งได้อย่างเดียวที่พอจะแบบช่วยพี่ไททันสปีกเกอร์แมนได้เนี่ยน่าจะเป็นฝีมือของพี่ใหญ่ร่วมมือกันกับไททันทีวีแมนแล้วล่ะ2คนมาช่วยกันน่าจะเอาอยู่เราอาจจะได้เห็นไททัน3ตัวพร้อมกันในตอนเดียวนะอาจจะเป็นอย่างนั้นนะอาจจะเป็นอย่างนั้นป่าวิเคราะห์เอาเฉยเพราะว่าตอนนี้มองไม่ออกเลยว่าอะไรจะสามารถช่วยไททันสปีกเกอร์แมนได้นอกจากเอาไททัน2คนมารุมเขาอะนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูดีก่อนว่าทีวีแมนเขาพูดอะไรบ้างนะ โอเคหลังจากที่ไปลองย้อนคลิปดูนะครับประโยคแรกเนี่ยป๋าฟังไม่ออกจริงๆเขาพูดว่าอะไรถ้าเกิดใครรู้คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับมันเป็นเขาพูดว่าอะไรเนี่ยไม่รู้จริงๆแต่ประโยคที่2นี่คือชัดเจนแจ่มแจ้งทั้ง2หูเลย
ทีวีแมนพูดว่า you have one job you had one job คือเขาบ่นนะครับมันเป็นสำนวนน่ะ you had one job ประมาณว่าพวก you เนี่ยพวกคุณเนี่ยมีงานที่ต้องทำแค่อย่างเดียวอย่างนะคือปกป้องเจ้ารถถังเนี่ยยังทำกันไม่ได้เลยคือสำนวน you had one job ของภาษาอังกฤษก็มันเป็นในเชิงของการบ่นนะครับคือแบบสมมุติอย่างนี้นะสมมุติหน้าที่ของเราแค่ล้างจานให้สะอาดเนี่ยล้างจานไปเดียวให้สะอาดหน้าที่ของเรามีแค่หนึ่งอย่างเนี่ยยังทำมันได้ไม่สะอาดเลยฝรั่งเขาก็จะบ่นว่า you had one job คือคุณทำมีหน้าที่แค่อย่างเดียวเนี่ยทำไมยังทำไม่ได้เลย you had one job ในที่นี้ก็ประมาณว่าแค่ปกป้องรถถังเนี่ยมีงานแค่อย่างเดียวที่มอบหมายให้ทำเนี่ยยังทำไม่ได้เลยคือเขาผิดหวังเขาบ่นประมาณนี้นะครับพี่ทีวีแมนบ่นแล้วเอ้ย you had one job ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการ reaction แล้วก็การวิเคราะห์เล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งตอนนี้มันมาทำร้ายจิตใจคนชอบไททันสปีกเกอร์แมนอย่างป๋ามากใครเหมือนโดนทำร้ายจิตใจบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วก็ป๋าพลาดอะไรมีอีสเตอร์เอ็กอะไรที่ทุกคนเห็นแล้วป๋าพลาดไปไม่เห็นคอมเมนต์บอกกันด่วนๆมาช่วยกันวิเคราะห์เหมือนเดิมสนุกๆ นะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้เหมือนเดิมเลยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งปังๆๆๆๆกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าสำหรับวันนี้ See you again ป๋าต้องไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ